มาตำนัวๆกันเลยนะคะกุ้งสดตำกุ้งสดนะคะก็กินคนเดียวอีกแล้วทีแรกว่าจะทำมาข้าวผัดกุ้งก็เลยอยากกินเป็นส้มตำนัวๆดีกว่ามันแซ่บๆกว่าเนาะนี่นะคะแบบกุ้งเน้นๆเลยดูนะคะใส่ข้าวโพดด้วยนะคะกุ้งแบบเอาแต่กุ้งจริงๆนะคะวันนี้นี่นะคะเนื้อหวานมากชิมแล้วแซ่บมากนี่นะคะบอกเลยว่าแซ่บไม่ไหวมากินด้วยกันนะคะก็เป็นอาหารอีสานที่แซ่บใครๆก็ต้องกินนะคะกุ้งแบบสดจริงพูดแล้วกันน้ำลายแตกโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะก็แค่นี้ก่อนเนาะนานๆจะได้เข้ามาทำวิดีโอสักทีนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังไงก็ยังฝากกดติดตามกันเอาไว้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆคนเลยเนาะนี่นะคะไปก่อนเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย